ชื่อนายนิยมทุมสุวรรณเป็นครูมุ่นหรือลิมุ่นกามันพูดถึงว่าเทคนยังนับถือพ่อแม่ตายายผู้บารักษ์ศักดิ์สิทธิ์นี่ก็มันนี่ลูกไม่ใช่เฉพาะทาวที่บ้านนี้ถึงที่บ้านอื่นก็เขาแต่เขานับถือศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ตายายก็เมื่อก่อนก็เจ้าห้านที่นี่ก็เขาเป็นว่าตาหรือยายเนี่ยเขาเรียกว่าตายายนะเขามาจะอยู่กับลูกกับหลานว่าคุณอาเขามาจะอยู่กับลูกกับหลานเขาถึงเขาบอกว่าเขาจะมาสนุกกับลูกกับหลานให้หยกลุงหยกซานขึ้นเล่นขึ้นร่ำทีนี้เขาไปหาลุงมามาทำพิธีถ้ามีกับครูรับชื่นพ่อแม่ตายายเนี่ยลุงมาซ่องซุ่งได้ซ่องซุ่งการทำบุญให้คือว่าเรื่องว่าเขตสนุกสนานเฉยๆไม่ใช่สนุกสนานคือมันเป็นพิธีของครูดั้งเดิมก็สั่งสอนมาเพราะที่ได้ทำปีเรกเขาเรียกว่ารับเชิญปีเรกเท่าฮักระหรือว่าถ้าร่มมันทางป่ากับบุกเบิกป่าไหมบุกเบิกป่าไหมเมื่อได้ป่าแล้วได้ทีแล้วก็ร่มมาทำให้สะอาดหรือว่าให้เตียนขึ้นหรือให้ดีขึ้นรับลุงให้ดีขึ้นจนสามปีที่สามจึงเขาโครงช่างนี่เรียกว่าโครงช่างอ๋อพิธีซ้ำยังได้ถือเรียกว่าครองช่างครองช่างค่ะซึ่งพิธีครองช่างนี้มันไม่ใช่อันนะคือแบบประชุมหมุดกันไปตามนิท่านเป็นนิท่านที่เขาทำตามเรื่องราวใช่ไหมเรื่องราวโบราณที่เขากล่าวไว้นั่นเองค่ะทำตามโบราณที่เขากล่าวไว้เมื่อครบสามปีเรารับชื่นพ่อแม่ตายายมาครบสามปีเมื่อครบสามปีแล้วการครองช่างนี้ก็ติในครองช่างคืออยากให้พ่อแม่ตายายที่มาอยู่กับช่วงนี้แหละให้ประจําช่วงนี้ไปตลอดคุณตาช่วงไม่มีชีวิตนี่ทําครองช่างจนถึงอยู่จนถึงช่วงตายใช่แล้วถึงก็คอยหากันมั้ยล่ะใช่ค่ะจึงทําพิธีครองช่างขึ้นแต่คู่ก่อนเพราะว่าสั่งไว้แบบนี้แหละคือว่าเมื่อได้ตายายแล้วก็ให้สั่งสอนคือสั่งสอนแบบมันก็เราสอนนักเรียนนั่นแหละคือให้รู้ระเบียบของการที่รู้มาเป็นตายายให้รู้ระเบียบว่าทําไหว้ปั้นผือทําปั้นผือนอบเคารพผู้รับผู้ใหญ่ปั้นผือได้เนี่ยคือมันมีอยู่เกิดเรียกว่าช้อนภาคปฏิบัติอะไรนะภาคปฏิบัติคือร่อยแล้วพอหลังจากนี้เวลาเขามาตุ้งเขาก็สามารถตุ้งได้แล้วลุงไม่ต้องมาไหมไม่ต้องมาเลยลุงไม่จำเป็นต้องมาไม่ต้องจำเป็นลุงไม่จำเป็นต้องมาแล้วลุงจะมาอีกทีตอนไหนอ๋อครับไม่มีเนี่ยถ้าว่ามีมาถ้ามาอีกที่ก็เมื่อเขาลูกร้านของเขาทั้งหมดนี่เขาบุญบานขึ้นว่าให้เขาได้ตำห้านได้เป็นย้อยเป็นโตได้เปรียบเหมือนได้ช่วงกล้ามศาสนาเขาก็จะไปรับครูมาเล่นเขาเรียกว่าเล่นฉลองเล่นฉลองเล่นฉลองที่เขาบุญไหวนะเขามาเพื่อเขาจะร้องตาร้องยายคนแพงเลยอันนี้นี่เขาเรียกว่าคุณโมโนราหรือว่าตายายหรือพันผือในเวียไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่ใช่คุณโมโนราไม่ใช่คุณโมโนราคือเราอยากตายยายพ่อแม่ตายยายพ่อแม่ตายยายถ้าหนูร่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้หนูก็เป็นครูหมอแต่ส่วนนี่เป็นพ่อแม่ตายยายของเราดั้งเดิมของเรานี่แหละที่ตายไปแล้วเด็กฉันไหนๆก็มาอยู่กับลูกกับล้านเพื่อมารักษาลูกซาล้านถึงที่นี้นเทวันลุงไปเล่นหมานที่ไหนมั่งอ่ะเพราะว่าได้ย่อยมันไม่มีอันซึ่งเทลุงหลวงอันเทไนมังเทมีอันโอเทมีอันมันในแถวอำเภอจันนานี่ก็มีอำเภอจันนาอำเภอฮัดใหญ่นี่ก็มีครับฮัดใหญ่พัทลุงก็มีพัทลุงกันพัทลุงก็มีแต่ว่าเขาจะ
เรียนเมืองกับลุงหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่ได้เคยเจอกันแต่ว่าทีฮันเย่กับภาษาลุงนี้ลุงไม่รู้ว่าเรียนเหมือนกันไหมแต่ว่าท่านไหนจะหน้าที่ลุงเรียนเรียนมานี่คือมันเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนกันแต่ละรุ่งไม่เหมือนกันแต่ละทีคือไม่เหมือนนั่นแหละคือแต่ละอาจารย์ก็ว่าแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันคือสอนไม่เหมือนกันใช่มั้ยการตีทับอะไรนี่ก็ไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกทับทับนะทับเรียกว่าทับทับไม่เหมือนกันวิธีการตีทำน่องทำน่องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนขังเนียนใส่ทับกี่ตัวคะก่อนนี้ที่ใส่มาสี่ตัวก็จำมันจำได้คนที่สอนครูนี่ลุงนี่ก็คือพ่อตาพ่อตาพ่อตาเป็นก็เป็นพ่อตาไอ้เมื่อก่อนก็ไม่คิดอะไรเห็นเพื่อนเขาไปเลี้ยนไปฮัดกันมากก็นึกเพื่อนเพื่อนเพื่อนขึ้นพอเป็นพออันอะไรก็ไปว่าได้ไปเที่ยวอยู่จักตำบลนั้นบ้านนี้ก็ไปไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ว่าตรงพันนีพันนีพันนีมาไม่ใช่เจ้าความอายุเท่าไรคะที่เริ่มเรียนแบบเล็กๆเลยก็เริ่มเรียนตอนนั้นก็อายุ30เนี่ยโอ้30ก็มันอยู่กับลูกก็กันได้ลูกได้ไรมันทั้ง2 3คนต่อจากนั้นก็เมื่อต่อท่านอยู่มาอยู่มากก็บังเกิดให้พ่อตานี่เสียคือเขาเสียชีวิตเขาเสียชีวิตถึงเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วไม่มีใครจะได้รับต่อทำต่อถึงลุงเทวาพ่อรู้มุ่นข้าท้าได้ที่ทำมั่งก็ลุงเมื่อเขามาหามาหานี่เขามาหาว่าต้องการทำเหยียกตาย่ายทำตาย่ายกับพนันพนันก็คู่รับคือลุ่งรับค่ะเนี่ยพอถึงเนี่ยก็ลุ่งรับกับนั้นแล้วแต่ก็พาไปเอาไปกันเล่นคู่ไปเล่นถึงอำเภอระโนดคือเขามีการตามมีการถวายเริ่มตอนนั้นมีการสร้างลูกสร้างเมียก็มีการสร้างลูกสร้างเมียถ้าดูแต่ดูตัวเดียวจะต้องไม่ดูค่ะแต่ว่าจะกว่าจะถึงไปตอนนั้นคือจะเรียกพ่อแม่ตายายเขาจะกระทบท้วนพ่อแม่ตายายข้าวมาไอ้มดโคนกระทบท้วนพ่อแม่ตายายข้าวมาโคนข้าวมาไอ้มดที่ตายายที่เรียกว่ามีขี้องค์ทั้งมดนั้นเรียกมาไอ้อยู่ในช่วงไอ้มดจึงทำพิธีครองช้างพิธีครองช้างนี่ก็ต้องขั้นแรกก็แดงดับตัวแต่งตัวหมอติดตามช้างก็นุ่งผ้าจูงเบนไรก็ทำไปตามระเบียบคนโบราณทำไงคนโบราณเมื่อเสร็จแล้วก็ข้าวพิธีทำพิธีข้าวพิธีเมื่อข้าวพิธีเสร็จก็ชุ่มนุ่มครูก็ถึงครูบาอาจารย์ที่คนทั้งชวนมาเป็นลำดับเท่านั้นถึงเคยพาหัวใจมาแล้วเราสอยจะยังทำอยู่เลยก็ที่ได้ทำมันเพราะคนต้องการยากจะเมื่อเขาไม่บายเขามาหาเขามาหาเขาไม่บายไปร่วงบ้านเล่ยังไม่หายถึงมาหาลุงลุงไปบุญเขาอยากไปบุญนะไปบุญให้เขาไปบุญให้คือตั้งพิธีบุญให้เขาเมื่อเขาหายบอกว่าถ้าว่าคนนี้หายบายต้องยกร่วงยกสั้นขึ้นเล่นค่ะสั้นยากแค่นั้นสนใจจะเป็นเรื่องไม่บายเรื่องคุณที่ไม่บายแต่เรื่องเอิ้นก็เขาไม่ถึงกับขนาดคอล่ะนะท่านเออเหมือนแต่ว่าลักๆคือเวลาคนไม่บ้ายแล้วหาโรงพยาบาลหาหมอทั่วๆไปอยู่แล้วหาแล้วแต่ว่าคนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีดีขึ้นดีก็มีเหล็กหน่อยแต่มีการฝุดมากกว่าดีประมาณนั้นเลยมันของมันนี่คนทั่วไปก็อธิบายไม่ได้ว่าคืออะไรใช่ถึงกับเขามีหมอบุญทายไล่รองมีตําเขาแล่นั่นแหละก็ว่าคนนี้ทุกข์ไอ้นั้นคนนั้นทุกข์ไอ้นี่เมื่อเขาบอกเพื่อนนั้นถ้าเขาบอกทุกตายายต้องไปห้าครูห้ามุ่นอะไรก็อย่างเงี้ยห้ามุ่นมาทำเขาเรียกว่าห้ามุ่นเลยนะห้ามุ่นห้ามุ่นมาบุญนายก็ที่ได้มีหน่อยลุงนี่ส่วนหนึ่งคนนับถือสมัยมากกว่าโบราณ
เขาบอกสมัยนี้มันถึงหมายถึงสิ่งของสิ่งของที่ข้าวมาถึงใช่แบบนี้ใช่คนนับถือของสิ่งนี้มากกว่าโดยมากเขาพูดว่าเครื่องของไม่เห็นตัวเขาไม่เชื่อขนาดนี้ของไม่เห็นตัวเดี๋ยวเขาต้องให้เห็นว่าถ้าว่าหัวก็คือหัวถ้าควายก็คือควายค่ะทำอะไรจริงแล้วมันเป็นแค่สิ่งพูดขึ้นมาเราเชื่อขึ้นมาแต่เขาก็เชื่อแต่แบบนี้นั้นเราเห็นอะไรคนเตะงวยอยู่นั้นไม่เห็นตัวเห็นตัวแต่เห็นคนนี้งวยเปรียบหายเมื่อกาล่มติดผัดทุกต้นไม้น่ะใบไม้ห้วยอยู่พเนี่ยเราเห็นไหมว่าตัวพระพ่ายแต่ก็เรียกพระพ่ายเห็นตัวไหมมีไหมก็ไม่เห็นแต่เราใส่แต่เรารู้ว่าเป็นพระพ่ายเป็นล่มนี่ก็เหมือนกันกับที่พ่อแม่ตายายที่มาเรียกนี่ที่มาตั้งโอ้เพราะเขาหนับถือบูชาเขาหนับถือบูชาเขารบกราบไหว้ประจำเมื่อเขาถูกธุระข้าวเขาก็บุญบานสร้างกล่าวขึ้นเมื่อคนได้ความศาสนาเขาก็หาครูมาตั้งบิดที่รับชื่นเพื่อให้มาระดับสำหรับทำการตามที่เขาบุญไหว้ที่คนยังทำที่คนเด็กก็ไม่ทำนู่นนั้นก็ครูก็ไม่รู้ว่าถือเหมือนกันนะก็บางคนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็ไม่เชื่อเมื่อเที่ยวลูกใหม่ถึงก็พูดเที่ยวพูดปั่นนั่นไอ้นั่นพันเนียนบางคนก็เชื่อครอบครัวหนึ่งถึงกันแล้วฉันแล้วญาติพี่น้องที่ร้อยเคยคาดกันก็มันลบมาพวกว่าโอ้เนี่ยลูกของคนนั้นนั้นลูกของคนนั้นล้านคนนี้มันเกือบมันต่อเหยื่อต่อใหญ่ต่อเหยื่อต่อใหญ่มันจะได้รู้จักสืบประวัติพี่น้องกันขึ้นมาที่ได้ทำแบบนี้มันเชื่อได้กับว่าเมื่อเห็นกับตาว่าเชื่อไอ้นี่เราเชื่อในใจของเราเองว่าเราเห็นว่าโอ้จริงที่เราเล่นพูดนี่ได้จริงได้ความตรงตามปัญญาจริงเราก็เชื่อและไงมันกับรู้โดยตัวเองนี่ตัวเองเป็นการรู้โดยตัวเองเราจะไปบอกเพื่อนว่าปัญญาปัญญีก็เราบอกไม่ได้สิ่งแบบนี้เราเมื่อเราเห็นประจักษ์กับตาของเราเราดูก็ใช่ใช่ใช่คือคนที่ว่าโกรธกันเมื่อรู้ว่าเป็นเชื้อสายพี่น้องกันกลับมาดีกันต่อพ่อมันยากถูกต้องยากเหมือนกับเราเรียนที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ติดสอนนักเรียนนะกว่าที่เราจะรู้ของทั้งหมดที่เราจะได้สอนเพื่อนได้นั่นก็เราต้องจำออกครั้นอ่านออกครั้นต้องศึกษาออกมาเราไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีก็ที่คิดอยู่ก็หนึ่งจะทำตัวให้เป็นคนที่มีอยู่ในระเบียบและพูดไรก็ต้องพูดจริงเนี่ยเถี่ยพูดลกเล็กพูดฮิฮิฮ่าฮ่าไม่เอาพูดลกขนองไม่เอาคือเราเป็นพูดตลกขาน้องไม่เอาคือพูดเล่นเล่นหัวกันพเนียไม่เอาคือจะทำไรเอาเป็นตัวอย่างที่ว่านี่แหละเป็นตัวอย่างที่แท้จริงเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยเถี่ยทำเป็นคนลกเล็กคือคนเรียกบ้านเราเรียกลกเล็กลู่ลี่ลู่ลี่เลี้ยงเลี้ยงต้องทำไม่ได้เอาลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ขนาดนั้นเอาลักเอาเกณฑ์ไม่ได้เพื่อนที่เอาตัวยางไปใช้มั่งก็ไม่ได้ถึงครูข้าลุงนี่ลุงนี่ไม่ถือเล็กวันถือก็ได้ลุงนี่คือพยายามจะทำตัวยางระเบียบพวกที่มาฮัทนี่ว่าเขาอยู่บันทือก็ทำบันทือที่มาเล่นกันที่ได้คนได้เป็นครูได้มารับเชิญพ่อแม่ตายายพี่เชื่อว่าขนาดพี่เชื่อเมื่อเราพูดไว้ในพี่เชื่อเราโยผือตั้มผือตัวผือที่เราพี่จะเชื่อเราต้องเป็นคนพูดได้มีสัจจะวาจามีสัจจะวาจาที่สำคัญที่สุดคือมีสัจจะวาจาใช่เราไม่เพี้ยนไม่พูดตลกทะเล่ง
ถ้าพูดได้ก็พูดจริงบอกในตั้มปันนันไอ้นั่นปันนันไอ้นั่นปันคือช้อนเป็นเชื่อพอที่เล่นห้านมารับชื่นตาชื่นย่ายนี้ก็ประมาณก็20ปีเห็นจะได้มากว่า20ปีไปไหมได้ได้ได้แต่ว่านี่ประมาณ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 ได้เพราะว่าลุงเล่นมาพักนึงถึงกับลุงพาหัวใจพาหัวใจก็ลุงหยุด10กว่าปีนี่มันเริ่มไป3ปีนี้คือใน20ปีนี้นหยุดไปแล้วหยุดไป3ปีใช่มั้ยก็หยุดมาหยุดไป10ปีมาหยุดมาจากพ่อโซ48ค่ะหยุดถึงกลับมาเริ่มกลับมาเริ่มเนี่ยมาเริ่ม3ปีเนี่ยช่วงจ้างก็ต้องเตรียมร่วงพิธีให้มีพาหอประจําทิศประจำทิศนั่นคือทิศอีสานทิศตะวันออกทิศอาคันนีทิศทักษิณทิศวานอนทิศพายาบทิศปัดชิมทิศหุ่นดีก่อนหุ่นดีทิศปัดชิมทิศพายาบทิศอุดรมันแปดทิศแปดทิศเทศกาลที่จะทำพิธีโครงช่างต้องหม้อตามช่างเนี่ยต้องพักต้องไปทุกทิศให้ไปพักทุกทิศทั้ง8ทิศให้พักครบ8ทิศจะทำพิธีโครงช่างที่ทุ่งนี้ได้